ยืนรออยู่ข้างหน้าบริษัทแท็กซี่ตั้งนานแล้วพี่เอกไม่มาสักทีหนึ่งนัดกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าจะมาตั้งแต่ตีห้าจนตอนนี้สิบโมงเช้าแล้วยังไม่เจอสักทีหนึ่งอันนี้ก่อนเหมือนได้ยินเสียงรถอะไรขับมาข้างหลังเลยแฮโอ้โหรถอย่างเท่เดี๋ยวก่อนนั่นพี่เอกนี่นะใช่แล้วพี่เอกเองพี่ฝนไปไหนมาเนี่ยยืนรอตั้ง3ชั่วโมงแล้วมีปัญหาเล็กน้อยตัว GPS ของแท็กซี่พี่เอกเนี่ยพาไปที่อื่นมาฮะแท็กซี่เดี๋ยวก่อนนะรถแท็กซี่คันนี้เป็นของพี่เอกอย่างนั้นเหรอก็ใช่อดีพี่เอกขับแท็กซี่คันนี้อยู่เดี๋ยวก่อนทำไมไม่เห็นจะเหมือนที่พี่ฝนขับเลยทำไมอ่ะนี่ไงรถแท็กซี่ของพี่ฝนไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครหมายความว่าไงอ่ะไม่เหมือนพี่เอกอ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอก็ตอนลงทะเบียนคนขับก็มีให้เลือกว่าจะขับแท็กซี่แบบไหนอ่ะจริงเหรอพี่เอกเลือกแบบนี้สวยดีอู้สวยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเอาก็ต้องเปิดได้สินี่รถนะเดี๋ยวก่อนนะรถของพี่ฝนจะเปิดได้แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วเปิดได้ทุกคันน่ะอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าอย่างงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วว่าไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่เอกมาสอนพี่ฝนขับรถแท็กซี่หน่อยงั้นก็ขึ้นไปนั่งข้างคนขับเลยพี่เอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดรถก่อนนี่ไงขึ้นมาได้แล้วจริงด้วยถ้าอย่างงั้นพี่ฝนต้องออกไปรับลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวก่อนตอนแรกเราจะต้องเริ่มมานี่ก่อนเปิดไฟเลี้ยวเปิดปุ่มไหนอ่ะก็นั่นไงปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาฮะปุ่มซ้ายกับปุ่มขวางั้นเหรอนั่นไงข้างพวงมาลัยอ่ะข้างพวงมาลัยอ๋อนี่ไงฉันเปิดไฟเลี้ยวได้แล้วเปิดสิเปิดแล้วนี่ไงโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนหัวหน้าของเราเขากำลังจะบอกอะไรบางอย่างนะพี่ฝนดูที่จอมอนิเตอร์ตรงนั้นสิจอมอนิเตอร์อ๋อนี่ไงหัวหน้าเขาบอกว่าให้มารับผู้โดยสารแย่แล้วเดี๋ยวก่อนนั่นคุณตำรวจนี่นะลืมบอกพี่ฝนไปเลยว่าที่นี่เขาขับเลนทางขวามือเป็นหลักนะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณตำรวจคือว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจขออภัยด้วยค่ะใช่แล้วเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยที่นี่ต่างประเทศอย่างนั้นหรอที่นี่ต่างประเทศประเทศโลบอกประเทศโลบอกเขาบอกว่าไงอ่ะเขาบอกว่าให้ไปขับเลนขวามือไม่ใช่ซ้ายมือพี่ฝนดูท่าทางลูกค้าของเราน่าจะรอรถแท็กซี่นานแล้วเริ่มโกรธผมรอมานานเลยนะครับเนี่ยรอมา3ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะผมรอมา3นาทีก่อนครับเดี๋ยวแต่อย่างนั้นแล้วก็นี่เลยลูกค้าคนแรกของเราเชิญขึ้นรถได้เลยค่ะพี่ฝนขับดีๆหน่อยเดี๋ยวก่อนแท็กซี่มือใหม่เดี๋ยวขอเดินหน้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ถอยหลังกลับมาไม่ต้องชิดมากเดี๋ยวโอ้โหนี่ท่านในชีวิตจริงแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนไม่ได้อยู่แล้วค่อยๆถอยไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบรถมันแรงรถมันแรงเพราะฉะนั้นนี่ถอยรถมาจอดได้แล้วเชิญขึ้นรถได้เลยค่ะไปขึ้นรถกันดีกว่าคือว่าวันนี้นะคะฉันจะต้องรีบไปมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขับตาม GPS ไปได้เลยค่ะไปเลยพี่ฝนกลับรถเลยเดี๋ยวก่อนเราจะต้องขับตาม GPS อันนี้ไปกลับรถไม่ได้นะอ้าวแล้วถ้ากลับรถไม่ได้พี่ฝนจะไปทางไหนอะไปข้างหน้าไม่ได้เหรอไปข้างหน้าไม่ได้หรอกปกติก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วกลับรถกลับรถตรงนี้ได้เหรอไม่มีรถไม่เป็นไรหรอกกลับได้เดี๋ยวในชีวิตจริงกลับแบบนี้ไม่ได้นะอันตรายระวังบอกว่าเลนขวาเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วอะไรอะบอกแล้วว่าขับไม่เป็นพี่ฝนต้องขับไปเลนขวามือไม่ใช่ซ้ายมืออ่ะขับเลนขวานะใช่เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ไทยที่ไทยเราจะขับซ้ายมืออ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูนี่ด้วยสัญญาณจราจรเลี้ยวไปไหนเนี่ยเลี้ยวไปไหนอ่ะก็บอกว่าขวามือไปซ้ายแล้วคุณตำรวจคะคือว่าพวกเราเป็นนักขับมือใหม่เพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยค่ะบอกว่าขวามือพี่ฝนอ่ะขวามือไหนอ่ะนี่คือเลนซ้ายมือเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถอยหลังก่อนอย่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวขับเข้าไปทางนี้เอาจอดเพราะว่าตอนนี้ไฟแดงไฟเขียวแล้วเดี๋ยวตรงไปทางนี้ปุ๊บเราก็จะเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเปิดไฟเลี้ยวไหนอ่ะเลี้ยวซ้ายไงเลี้ยวซ้ายดิต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเหรออ้าวเราไม่เลี้ยวล่ะเดี๋ยวนี่ไฟแดงไงไฟเหลืองนี่เห็นมั้ยเราจะต้องดูสัญญาณจราจรด้วยก็ไม่เห็นต้องถอยขับมาไม่ต้องไม่ต้องถ
อยกลับมาเหรอไม่ต้องถอยกลับสิแล้วก็รอเลี้ยวเลยนี่ดีนะเขามีแบบว่าจำลองการขับรถแท็กซี่นะถ้าในชีวิตจริงเนี่ยจะขับแบบนี้อันตรายไปได้แล้วไปได้แล้วนะไฟเขียวแล้วไงต้องทดลองขับก่อนนี่รถเลนขวาแล้วพี่ฝนจะเลี้ยวไปไหนเนี่ยถึงยังถึงแล้วเลยแล้วอ๋อเจอแล้วพวกเราลงตรงนี้แล้วครับจอดตรงนี้ได้เลยค่ะพี่ฝนจะต้องจอดให้ตรงนี้นะตรงสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยอ๋อเขามีที่จอดให้กับพวกเราโอ้เดี๋ยวก่อนนี่ไงมาถึงแล้วนี่ครับเงินค่าแท็กซี่ขอบคุณมากเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้เราสามารถมาส่งคุณลูกค้าได้อย่างปลอดภัยขอบคุณนะครับไปก่อนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งเราถึงที่อย่างปลอดภัยนะคะพี่ฝนเรารับคนนี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนคุณลูกค้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็เดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยว้าสุดยอดไปเลยงั้นรับลูกค้าคนนี้เลยได้หรือเปล่าคือว่าพวกเราต้องการจะเข้าไปในเมืองนะครับอ๋อได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยพวกเรามีรถแท็กซี่แล้วก็คุณลูกค้าขึ้นรถได้เลยค่ะขึ้นได้เลยใช่ไหมครับ ใช่มาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิด GPS ก่อนแผนที่เขาบอกว่าให้เราขับรถไปส่งที่ไหนอ่ะพี่ฝนต้องเปิดดูก่อนอ๋อนี่ไงคราวนี้พี่ฝนจะไปเส้นทางด้านหน้าแล้วก็จะกลับรถยูเทิร์นแล้วก็ไปส่งเขาถึงที่เลยแน่ใจนะพี่ฝนแน่ใจมากๆเดี๋ยวไปข้างหน้าแหละถ้าอย่างนั้นก็ตรงไปเลยแต่ว่าเลนขวาเลนขวาอ่ะเลนขวาคราวนี้ตั้งใจนี่ไฟเขียวพอดีไปได้ก็เลี้ยวซ้ายไปแต่ยังต้องอยู่เลนขวาเลนขวาอ่ะเลนขวาเปิดไฟเลี้ยวด้วยนี่ตอนนี้ไฟแดงไปไหนอ่ะจอดทำไมอ่ะไฟแดงเห็นมั้ยไฟแดงเข้าใจเรื่องไฟแดงทำไมอ่ะจอดใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องจอดไกลนี่ไงจอดแล้วเรียบร้อยแต่ทำไมไฟแดงที่นี่มีเยอะชะมัดเหรออ้าวเดี๋ยวนี่คนนี้ขับรถมาไม่ถูกกฎจราจรเมื่อกี้นี้น่ะก็ไฟเขียวอ่ะมันเขียว2ฝั่งไงมันเขียว2ฝั่งที่ไหนมันเขียวฝั่งเรามันเขียว2ฝั่งพี่ฝนจะต้องรอฝั่งนู้นให้เขามาก่อนดิไม่ได้หรอกเรามันเขียวฝั่งเราแต่ตอนนี้ไฟแดงแล้วอ้าวยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับรถให้ถูกกฎจราจรเน่นแบบนี้เลยเดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้านั่นนะพี่ฝนอ่ะเลี้ยวขวาข้างหน้านี่นะเบาๆหน่อยอันนี้ตีไฟเลี้ยวด้วยแบบนี้เลยระวังอ่ะระวังขับรถไปเลนขวาไม่เคยขับมาก่อนเลยพวกเราได้ขับแล้วนี่ไง นี่ไงนี่ถึงแล้วจอดข้างหน้านี้เลยจอดเลยเด้เพราะฉะนั้นหวัดดีคุณลูกค้ามาถึงที่หมายแล้วค่ะขอบคุณนะครับนี่นะได้ตังมาอย่างเยอะเลยเราต้องไปไหนต่อเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวถอยหลังก่อนถอยหลังข้างหลังมีลูกค้า3คนเขากำลังเรียกเราอยู่จริงเหรออ๋อเพราะฉะนั้นรับเข้าไปเลยก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องไปให้พวกเราไปส่งที่ไหนเหรอคะผมต้องการเข้าเมืองแบบด่วนๆเลยครับเข้าเมืองแบบด่วนๆเพราะฉะนั้นได้เลยพี่ฝนจะไม่กลับรถตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนจะนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยวไปตามทางเลี้ยวไปตามทางอะไรของพี่ฝนนี่งานเลี้ยวไปตามทางออกนอกเมืองแบบนี้เลยพวกเราเห็นว่าไกลกว่าเดิมนะเดี๋ยวขับรถผิดเลนเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนไกลกว่าเดิมแล้วพี่ฝนฮะไกลกว่าเดิมเหรอเราต้องเข้าเมืองไม่ใช่ออกนอกเมืองสิเดี๋ยวก่อนสินี่ไงแผนที่เรายังไม่คุ้นทางก็เข้าใจเรื่องไม่คุ้นทางแต่เขาบอกให้กลับรถแล้วนะ GPS อ่ะนี่ไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเด้เดี๋ยวเลี้ยวขวาที่ไหนเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก่อนแล้วไงต่อแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามทางอ่ะเลี้ยวขวาไปตามทางแบบนี้เลยโอ้โหอยากจะบอกว่าไม่ใช่ง่ายทุกคนแล้วพี่ฝนมาอ้อมเลี่ยงเมืองทำไมเนี่ยก็ข้างในเมืองรถติดง่ายไฟแดงอ๋ออยากให้ไปเร็วๆเลยเลี่ยงเมืองออกมาแล้วต้องเข้าไปอยู่ดีอ่ะต้องเข้าไปในเมืองอยู่ดีแต่แบบว่ารถจะได้ติดน้อยหน่อยไงไม่มีรถติดเลยต่างหากนี่ไงใช่นี่ใกล้ถึงยังอ่ะเหลืออีกประมาณเท่าไหร่อ่ะ300เมตร300เมตรเลยเหรอเห็นไหมถ้าเราเข้ามาในเมืองเนี่ยไฟแดงก็จะเยอะเพราะฉะนั้นนะพี่ฝนอ้อมเลี่ยงเมืองดีกว่าก็ต้องเข้ามาติดไฟแดงอยู่ดี ทำไมประเทศโลบอกที่นี่ไฟแดงเข้าติดนานจังติดนานอ่ะดีแล้วจะได้สลับรถกันไปได้เร็วๆอ่ะอันนี้ไงนี่ไงนับเวลาถอยหลัง9ถอยหลัง10ถอยหลังเอาไปแล้วพี่ฝนขับระวังอ่ะเอาไปแล้วไฟเขียวเพราะว่าข้างหน้าก็จะถึงแล้วนะเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงเราตรงไปเลยไฟเขียวพอดีฉันว่าจะต้องเลี้ยวขวานิดนึงด้วยนะเลี้ยวขวาไหนอ่ะขวาเนี่ยเอาขวานี่ไงฉันเจอแล้วนี่เรามาถึงอย่างปลอดภัย
จอดเลยพี่ฝนจอดเลยงั้นเหรอโอ้เดี๋ยวก่อนก่อนอะไรขึ้นพี่เอกกระโดดลงรถเข้ามาใหม่เป็นไงบ้างเข้ามาเลยอ่ะจอดตรงนี้เลยนะชิดในเลยพี่อ่ะมาทางนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจอดไฟเลี้ยวก่อนจอดเลยอ่ะจอดแล้วเรียบร้อยโอ้รับตังค์แล้วด้วยขอบคุณนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำงานเรียบร้อยจะต้องไปส่งรถแล้วพี่ฝนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ใครกำลังโทรหาเราน่าจะเป็นบอสนะพี่ฝนนะบอสอย่างนั้นเหรอบอสใหญ่ของบริษัทแท็กซี่ของเรานะบอสโทรหาเราทำไมอ่ะก็ลองรับโทรศัพท์ดิงั้นเดี๋ยวพี่ฝนตัดสินใจก่อนว่ารับโทรศัพท์ก็รับเลยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนั่นบอสหรือเปล่าคะกลับมาที่สำนักงานด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคะคือว่าตอนนี้พวกเรารับลูกค้าได้แค่3ท่านเองนะคะนั่นแหละกลับมาที่สำนักงานด่วนเลยให้เรากลับไปที่สำนักงานอ๋อพี่ฝนเข้าใจแล้วอะไรเหรอพี่ฝนเราจะต้องไปส่งรถก็แงอยู่แล้วน้ำมันจะหมดแล้วใช่น้ำมันจะหมดแล้วเราจะต้องไปส่งรถก่อนแล้วที่สำคัญนะเมื่อกี้นี้นะรถเกิดปัญหาติดไฟเลี้ยวไม่ได้ทำไมตีไฟเลี้ยวไม่ได้ตีไฟเลี้ยวไม่ได้งั้นเมื่อกี้พี่เอกกระโดดลงไปจากรถแล้วไฟเลี้ยวไม่ได้เลยอ๋อแบบนี้นี่เองเราอาจจะต้องไปซ่อมรถก่อนนะถ้าอย่างนั้นเราก็ขับรถไปที่บริษัทกันเลยดีกว่าใช่ตอนนี้ใกล้จะถึงบริษัทแล้วนี่ไฟเขียวพอดีต้องไปเลยพี่เอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายนะพี่ฝนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเดี๋ยวขับรถเร็วเกินไปไม่ได้ทุกคนพี่ฝนขับเลยมันต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่อันนี้ไงนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วนี่บริษัทแท็กซี่ของพวกเราบอสเขาบอกว่าให้มาส่งรถที่นี่ก่อนในที่สุดเราก็ทำภารกิจขับรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วความจริงแล้วนะพี่ฝนนะก็อยากจะมีบริษัทแท็กซี่เป็นของตัวเองเหมือนกันคงต้องเก็บตังค์อีกยาวไกลจริงเหรอจริงต้องเก็บตังค์อีกยาวไกลถ้าอย่างนั้นพี่ฝนตัดสินใจใหม่ว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์หาเงินไปเปิดบริษัทแท็กซี่เป็นของตัวเองโอ้โห